ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 เข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูเนตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ศูนย์วักตามในข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGCผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมารับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ไปถามเราก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันฮะมีงบอยู่ 600,000 ครับสนใจ Camry กับ Accord ครับก็ประมาณ Accord ครับนี่ไง Accord SCV 40เหรอ SCV 40กับ Accord Gen 8นะฮะได้ถึงใช่ Gen 8ละ 600,000มีแถมเทียน่าให้คันด้วยเทียน่าถูกเลยจะถูกกว่าต่างกันเยอะเลยได้ปีใหม่ด้วย600,000นี่หัวได้ปีใหม่เลยนะถ้าเกิดไม่ถ้าเลือก2ยี่ห้อนี้ครับ Accord กับ Camry ต้องเลือกอะไรก็อยู่ที่ว่าได้ตัวไหนในงบเท่านี้นะใช่มั้ยออปชั่นตัวไหนนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะ2คันนี้นะเพียกว่าไงก็คือถ้ามองเครื่องเล็กไว้เนี่ย Camry ดูเด่น 2,000 หรือ 2,000 Estimo นะครับแต่ถ้ามองเครื่องใหญ่ 2.4 ผมว่า Accord ดูเฟิร์มกว่าครับดีกว่าแต่ถ้าระยะยาวเรื่องการซ่อมบำรุงไง Toyota Camry เนี่ยดูแลง่ายแล้วก็วันนี้พิสูจน์แล้วว่ามือ2เนี่ยคนหาเยอะครับถ้าเทียบกับ Accord แล้วคนหาเยอะมากกว่าแต่ Accord ถ้าเทียบการขับขี่แล้วเนี่ย 2.4 เนี่ยขับดีกว่าเล็กน้อยนะฮะถ้าเลือกอะไรอ่ะถ้าส่วนตัวได้ทั้ง2คันน่ะถ้าส่วนตัวผมเลือกมีงบ 600,000 ปุ๊บผมจะเลือก 2.4 ของ Accord แต่บางคน 2.0 ของ Camry ก็ถือว่าโอเคแล้วเรียกว่า Accord Gen 8หน้าตามันได้กว่าดูหล่อกว่าใช่นะตัวท็อป 2.4 ขับไปเลยครับนะครับถามว่า Subaru XV ครับอยากเปลี่ยนช็อคอัพครับเน้นอะไรดีครับนุ่มกว่าเดิมต้องนั่นเลยครับหนึบนุ่มกว่าของเดิมไม่มีอะไรหนึบนุ่มกว่าของเดิมเลยนะของเดิมมันดีลงตัวที่สุดแล้วนะใช่ XV ไปเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะเละนะครับด้วยระบบช่วงล่างผมว่าเขาโอเคแล้วนะผมว่าเขาให้มามันขับมันก็โอเคแล้วนะมันบวกกับระบบขับเคลื่อนแล้วมันลงตัวแมทแล้วนะใช่ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนกันคือโหลดถ้าแต่งซิ่งก็อีกเรื่องนึงที่เห็นอยู่หลายคันเหมือนกันครับก็ไม่แน่ใจว่ามีของยี่ห้ออะไรทำออกมาแล้ว XVก็จะมีพวกแก๊ปพวกเทอินนะครับน่าจะประมาณในของพวกแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับอาจจะมีแต่มันก็ผิดประเภทนะก็เสียรถหมดแต่ว่าถ้าใครอยากซิ่งแนวนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าใส่เทอินใส่แก๊ปผมว่าแข็งขึ้นกว่าเดิมอะใช่มันไม่นิ่มกว่าเดิมอะอะไรก็นิ่มสู้ของเดิมไม่ได้แน่ๆใช่แต่หนึบถามว่าหนึบมันหนึบแน่นอนแต่หนึบพอขับช้านั่งเงี้ยนั่งหัวสั่นหัวคอบนหน้าจอเขาบอกว่า V70 ดีเซลนะครับตัว Defy รถปี08น่าใช้ไหมครับเครื่อง 2.4 Defy V70ครับคอฟันที่เหรออาจจะเป็นตัวปกติครับปกติ Defy 08 Diesel ใช่ใช่ราคาเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเลข 3-400,000 ครับไม่รู้เลยน่าเล่นฮะคือถ้า 3-400,000 ครับถ้าเทียบเอางบมาเทียบอ่ะงบมาเทียบรถยุโรป 3-400,000 ได้ไหม E46ใช่อยู่ในกลุ่ม E46 ครับ E39 CD5 ใช่ Volvo Benz ได้อะไรอ่ะ 4-500,000 ตากลมตัวสุดท้ายเป็นนิดครับถ้าที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะ Volvo Diesel Van ตัวนี้มันดูดีกว่าใครครับเพื่อนดูดีนะรถมันเพิ่งเมื่อก่อนเพิ่งชอบมากเพราะมันสวยนะใช่แล้วราคามันร่วงแบบร่วงเร็วมากอ่ะใช่ครับชอบคาร์ทันที่ไม่ต้องเป็นตัวแวนตัวนี้ผมชอบเขาฟันที่แต่ว่าพอจะซื้อมาใช้แล้วเห็นค่าซ่อมแล้วก็เลยถอยกรูดออกมาก็เหมือนกันเนี่ยแวนตัวนี้ก็เหมือนกันแต่เครื่องดีเซลอาจจะดีกว่าป่ะเครื่องดีเซลมันโอเคไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีปัญหากลัวจะมีปัญหาเกียร์มีปัญหาอะไรก็อื่นเนี่ยระบบอื่นๆที่มันจะซ่อมแพงโอ้ข้างนอกก็ทำได้นี่แต่ราคามันโดนมากเลยนะเคยเห็นอยู่มัน400,000กว่าราคาโดนฮะราคาโดนแล้วรถเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ใช่ฮะในท้องตลาดเราเคยไปดูอยู่น่าโดน
แต่มันอยู่ในช่วงขาลงใช่แต่มันก็ไม่คงไม่ลงไปกว่านี้ไม่ต่ำกว่า 400,000 แล้วมั้งก็อยู่คือรถไม่ได้เยอะครับนะครับมีน้อยด้วยส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือแรกจากเจ้าของเลยเนี่ยจากป้ายแดงมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาดูแลดีแน่นอนเนี้ยบอยู่ในศูนย์ตลอดจะมีช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะมีเข้าควิกเซอร์วิสบ้างนะครับแต่ถ้าไม่เยอะถือว่าโอเคนะถ้าได้รถสวยๆไม่เยอะเล่นได้เลยครับตัวเนี้ยผมว่าสวยแล้วก็มันคุ้มอ่ะถึงแม้จะซ่อมแพงนะแต่ในเงินเท่านี้มันหาอะไรเทียบกับตัวนี้ไม่ได้ใช่นะครับมาเขาบอกหมดเวลาแล้วพี่บอสเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของไมด้าฟิล์มครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริการับประกันตลอดอายุการใช้งานครับเป็นลองไลฟ์เทอมวารันตีนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มที่ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกแล้วก็บวกเท่าชั้นฟิล์มที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตโครมิกเข้าไปด้วยพอเป็นโฟโตโครมิกแล้วเนี่ยหมายความว่าฟิล์มตัวนี้สามารถปรับแสงตัวเองได้ประมาณ 10% บวกลบครับทั้งในที่มืดแล้วก็ที่สว่างทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นสว่างขึ้นดูเคลียร์จากในรถที่นั่งออกมาข้างนอกอย่างนี้ดีกว่าใครที่อยากกันความร้อนกัน UV ใครที่ชอบติดฟิล์มมืดฮะชอบฟิล์มมืดแล้วก็คืนขับได้โดยที่เคลียร์เนี่ยไมด้าลองมาแล้วลองแล้วนาโนเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่าผลได้ด้วยอนุภาคของมันที่มันเล็กมากแล้วก็ทำให้ฟิล์มตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนไม่มีเรื่องของการฉาบปลอดไว้ไม่รบกวนสัญญาณพวกโทรศัพท์ GPS อะไรพวกนี้หมดอีซี่พาสใช้งานได้ปกติอีซี่พาสบัตรหมู่บ้านใช้งานได้ปกติครับก็ไปดูเรื่องราวของไมด้าฟิล์มวันนี้เราสามคนทิ้งท้ายไปด้วยสกุลของไมด้าฟิล์มเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Tuition 691เราสามคนลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายไว้กับไมด้าฟิล์มนี้ครับสวัสดีครับSpeed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Maida Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Maida ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Maida ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMaida's Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Maida's Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Maida'sที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Maida'sนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมด้าที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติWe'll be right back.
คุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติใช่มั้ยจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะเพราะงั้นรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบคือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะกระจกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพอกระจกก็มาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชชานัลสวิชชั่น691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อม